พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันออกพรรษาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดค่ายอบรมศีลธรรมความดีสากลให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขาวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวดีๆจากบุญนิวส์ได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันออกพรรษาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมเนื่องในเทศกาลออกพรรษาโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมนำผ้าไตรและทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งตลอดพิธีกรรมได้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญกุศลกับคณะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ตั้งใจจำพรรษาเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันขึ้น15ค่ำนะคะเป็นวันออกพรรษาก็มีความรู้สึกว่าได้มาทำบุญในวันนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะเป็นวันที่เราได้มาสั่งสมบุญเป็นวันพระด้วยก็ได้ให้ส่งบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างเต็มที่ในวันนี้นะคะแล้วก็วันออกพรรษาเป็นวันที่เราชาวพุทธเนี่ยได้ออกมาทำบุญกันนะคะเริ่มที่จะเป็นทำกฐินกันในทุกวัดทั่วประเทศนะคะเราจะได้สั่งสมบุญเป็นมหากาลทานในระยะเวลา1เดือนนี้ค่ะเราก็จะได้ทำบุญทั่วประเทศทุกๆวัดเลยนะคะก็เป็นการสั่งสมบุญที่ยิ่งยวดใน1เดือนนี้หลังจากออกพรรษาแล้วนะคะก็เลยอยากเชิญชวนทุกๆท่านให้มาร่วมบุญกันนะคะทั้งกฐินทุกวัดทั่วประเทศนะคะมาสั่งสมบุญกันให้กับตัวเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเชิญร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้พาคุณแม่มาสะสมบุญที่วัดนะครับได้มาทําสังฆทานนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนให้บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณก็สำหรับชาวพุทธนะครับทุกๆวันก็เป็นวันสำคัญนะครับอยู่แล้วครับที่จะต้องมาสะสมบุญนะครับเรามีคุณพ่อคุณแม่มีครูบาอาจารย์มีผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็ชวนท่านมาสะสมบุญเมื่อท่านละโลกไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญสุขสดไปให้ท่านนะครับถ้าได้ทุกวันยิ่งดีถ้าไม่ได้ทุกวันก็อย่างน้อยก็วันพระนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะครับที่หอฉันคุณยายก็ไม่เคยเห็นหรอกครับว่านรกสวรรค์เป็นยังไงแต่ว่าเราเชื่อไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเอ้ยถ้านรกสวรรค์ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราทำไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนรกสวรรค์มีจริงเราวันนี้เราไม่ทำวันหน้าเราไม่ทำเกิดมีจริงขึ้นมาโอ้โหซวยแล้วครับเปรียบเสมือนเรามีร่มครับทำไมคนเราถึงพกร่มเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าฝนมันจะตกวันไหนก็ต้องเตรียมไว้ก่อน
เหมือนกันบุญก็เหมือนกันแล้วก็ต้องสะสมเสบียงบุญไว้นะครับอย่างน้อยก็ได้ที่ใจเราครับเราก็รู้สึกสบายใจนะครับและทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมพงศ์ปริสุทธโธนำพระภิกษุและสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์อัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้เมตตานำนั่งสมาธิตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้นะคะพระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันโดยมีใจความบางตอนว่าการที่เราจะมีหลักประกันในชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขนั้นต้องประกอบไปด้วยศีล5เพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนทำให้เราปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงการไม่ลักขโมยทำให้เราไม่ถูกปล้นจี้การไม่ประพฤติผิดในกามทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่ต้องหวาดระแวงเรื่องการนอกใจการพูดคำจริงทำให้เราไม่ต้องถูกโกหกการไม่ดื่มสุราทำให้เรามีสติปัญญาดีและไม่เป็นคนเสียสติพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนสาธุชนให้เข้าวัดทำทานรักษาศีลและมาฟังธรรมที่วัดอย่างสม่ำเสมออีกด้วยค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมเยาวชนไทยได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนานะคะไปเริ่มกันที่โรงเรียนดวงพรนะคะได้นำนักเรียนมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนดวงพรได้มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยโรงเรียนดวงพรนะคะได้จัดทำโครงการส่งเสริมศีลธรรมประจำปีการศึกษา2563ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและปลูกฝังศีลธรรมให้แก่นักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มีระเบียบมีวินัยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและคณะคุณครูเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสันทนาการได้ฟังบรรยายธรรมเรื่องความดีสากลกับการรักษาศีล5ณห้องพุทธังกูลโดยพระอาจารย์บุญเลิศสุทธาธโนก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมชมวัดพระธรรมกายส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธประกอบไปด้วยฐานที่1ความสะอาดกับการรักษาศีลข้อที่1ฐานที่2ความเป็นระเบียบกับการรักษาศีลข้อที่2ฐานที่3ความสุภาพกับการรักษาศีลข้อที่3ฐานที่4ความตรงต่อเวลากับการรักษาศีลข้อที่4และความมีสมาธิกับการรักษาศีลข้อที่5เป็นต้นซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้สาระดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมต่อไปค่ะและทางด้านทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมความดีสากลให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานอบรมเยาวชนทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมความดีสากลให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขาอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในวันแรกเป็นพิธีเปิดการอบรมก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะเรื่องความดีสากลจากพระมหามนทวัฒน์ธรรมานันโทส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานความดีสากลประกอบด้วยฐานห้องน้ำฐานห้องนอนฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานวินัยเคารพอดทนพร้อมทั้งได้ให้นักเรียนสรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละฐานส่วนในวันสุดท้ายของการเข้าอบรมนักเรียนได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมก่อนที่จะได้เรียนรู้การพับเก็บเสื้อผ้าร่วมกิจกรรมรักวัดรักโรงเรียนและถวายสังฆทานจากนั้นนะคะได้ร่วมกิจกรรมพระคุณพ่อแม่และพระคุณครูโดยนักเรียนได้เขียนการ์ดความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่และคุณครูที่คอยอบรมพร่ำสอนและได้ประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และทีมงานที่ให้การอบรมในครั้งนี้
ดยภายหลังจบโครงการน้องน้องนักเรียนทุกคนได้รับความประทับใจได้รับความรู้มากมายที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับน้องๆเยาวชนโรงเรียนวัดศรีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยครั้งนี้มีนักเรียนห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมซึ่งได้เรียนรู้บทฝึกที่ 3, 6, 7คือการแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูการนั่งสมาธิและสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนอกจากนี้ยังได้เล่นเกมฝึกสติและสมาทานศีล5ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับเรื่องการเรียนและตั้งใจจะกลับไปสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นประจำที่บ้านอีกด้วยเพราะว่าสวดแล้วทำให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะโดยทีมงานจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับชมรมใต้ร่มเย็นคนรักวัดจัดกิจกรรมธรรมสัญจรด้วยการร่วมกันพัฒนาวัดประดิษฐ์บุพพารามนะคะพร้อมได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมพัฒนาวัดเพิ่มความสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์บุพผาเพื่อจัดกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งเป็นการพัฒนาวัดเพื่อต้อนรับงานบุญทอดกฐินโดยมีทั้งชาวบ้านกรรมการวัดและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพระสมุสุชยามุนิเศธโธได้อธิบายว่าทุกคนต่างมีอารมณ์โกรธการทำความสะอาดจะช่วยทำให้กิเลสตัวนี้เบาบางลงได้หลังจากนั้นได้อธิบายถึงการทำความสะอาดตามวิถีเชิงพุทธก่อนที่จะแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาวัดซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนที่มาพัฒนาวัดในครั้งนี้มีความสนุกและเบิกบานในการทำความสะอาดจากนั้นในช่วงเย็นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิและจุดเทียนรวมใจบูชาพระรัตนตรัยและในโอกาสนี้พระสมุสุชยามุนิเศธโธยังได้กล่าวถึงอานิสงส์การทำความสะอาดการรวมใจชาวพุทธด้วยการสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนาสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดนครพนมอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง17และสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรที่สั่งสมบุญเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเอกลักษณ์กัลยาณมิตรอุมาพรโง่สิริและครอบครัวจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชานอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปราณีศรีสุวรรณพิธีถวายกองบุญยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขพิธีถวายกองบุญทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างถนนประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนพิธีถวายกองบุญทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างสะพานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชยาดาศรีสไลพิธีถวายกองบุญเพื่อสร้างห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัฏฐพรเรืองธรรมกิจจากนั้นตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีประธานแต่ละคณะพร้อมใจกันจุดประทีปธรรมก่อนที่พระครูภาวนาวิเทศจะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์สังวรและทางด้านกัลยาณมิตรธนพรสังวรได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าจากนั้นเป็นกิจกรรมฟังธรรมยามบ่ายโดยพระมหาวุฒิพงษ์โชติชโยค่ะและทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยในพิธีภาคเช้าคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีประธานประจำสัปดาห์นี้คือกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาหลังจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยมีกัลยาณมิตรแถวกัลยาณมิตรบุญทันสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนได้น้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์และทางด้านคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวรนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระไบดิกากิตติกิตติโกท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าธรรมะเรื่องการอุทิศบุญให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วนั้นไม่สามารถสั่งสมบุญได้ต้องรอให้หมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญและอุทิศไปให้แต่สำหรับท่านสาธุชนที่ยังมีกายหยาบอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ยังสามารถสั่งสมบุญได้ด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินประจำปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ค่ะกำหนดการงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปมีดังต่อไปนี้วันที่3ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายคอร์สวลุสโกประเทศเดนมาร์กวันที่4ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน1วัดได้แก่วัดพุทธฮัมบวกประเทศเยอรมนีวันที่11ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน7วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดน2วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษ3วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศส4วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนี5วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนี6วัดพุทธเวนิสประเทศอิตาลีและ7วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่17ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ประเทศสกอตแลนด์วันที่18ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินทั้งสิ้น11วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายชวัชวานประเทศเยอรมนี2วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษ3วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน4วัดพระธรรมกายบอร์โดประเทศฝรั่งเศส5
วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก 6. วัดพุทธนอร์ไรน์เวสต์ฟาเรนประเทศเยอรมนี 7. วัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนี 8. วัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลี 9. วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ 10. วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมและ 11. วัดพระธรรมกายออสเตรียประเทศออสเตรียวันที่25ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินทั้งสิ้น7วัดได้แก่ 1. วัดพระธรรมกายไอร์แลนด์ประเทศเยอรมนี 2. วัดพุทธไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์ 3. วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ 4. วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ 5. วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนประเทศสวีเดน 6. วัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียและ 7. วัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์และในช่วงท้ายนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น34แห่งได้แก่1วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่2วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคาม 3. วัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายก 4. ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 6. ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาท 7. ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปาง 9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10. ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 11. ธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี 12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตาก 13. ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14. ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน 15. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา16. ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 17. ธุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทอง 18. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19. ธุดงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ 20. ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี 21. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรี 22. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรัง23. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ 24. ธุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูน 25. ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 26. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี 27. ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ 28. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี29. ธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 30. ธุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 31. ธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ 32. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพู 33. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยและ 34. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406603ค่ะ
ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาและให้ตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนถ้าหากเรานึกถึงหลวงปู่เราก็จะอยู่ในสายตาของท่านเมื่อหลวงปู่มองไปตรงไหนบุญก็เกิดที่ตรงนั้นและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ค่ะทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ส่งข่าวมาได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnew@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายทัตตะคารหิตทะกุพะมาโนติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะแล้วก็จะถึงเทศกาลทอดกฐินประจำปีนะคะบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเรามีศรัทธาและมีปัจจัยที่พร้อมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมบุญทอดกฐินประจำปีด้วยกันนะคะทั้งที่วัดพระธรรมกายเองแล้วก็วัดต่างๆทั่วประเทศนะคะว่าเราใกล้วัดไหนก็ให้ไปทำบุญที่วัดนั้นนะคะแล้วเราก็จะได้อานิสงส์มหาศาลค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดซึ่งทุกคนก็รู้ว่าทั้งเศรษฐกิจเอ่ยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดความยากลำบากในการทำมาหากินนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้จัดสรรปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อมาทำบุญนะคะเมื่อเราระลึกนึกถึงเราก็จะได้ปลื้มว่าทรัพย์ของเราเนี่ยได้ใช้มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตนะคะให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่ประเทศไทยแล้วก็คงอยู่คู่โลกของเราไปอีกนานค่ะ